คุณแตนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอสุกมลนะฮะขอเชิญคุณแตนเล่าเรื่องของคุณแตนให้คุณหมอฟังได้เลยครับสวัสดีคุณแตนครับเชิญครับค่ะคือดิฉันอยู่กับแฟนมาประมาณ5ปีค่ะแล้วตัวดิฉันประมาณอายุประมาณ25แฟน24อ่ะค่ะครับเวลาที่เราแบบมีเพศสัมพันธ์อะไรกันเงี้ยค่ะคือต้องเปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยต้องเปิดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแบบมันทุกครั้งอะค่ะมันนี้เกี่ยวกับสภาพจิตใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอนี้สำหรับคุณแตนหรือสำหรับสามีครับก็ทั้งสองคนนะคะเพียงแต่ว่ากับแฟนนี่ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ตัวคุณแตนเองค่ะต้องเปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ไม่ได้เบื่อเขานะคะก็ยังรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ผลดีไหมครับหมายความว่าทำให้การติดตัวทางเพศเกิดขึ้นได้ดีค่ะครับแล้วถ้าไม่มีล่ะครับถ้าหมายถึงถ้าไม่เปิดเหรอคะครับถ้าไม่เปิดมันรู้สึกว่าเฉยๆธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่กันมาต้อง 4-5 ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่กล้าบอกแฟนกลัวแบบแฟนเขาจะคิดมากอะไรเงี้ยกลัวแบบแล้วแฟนเขารู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไหมครับว่าจะต้องเปิดดูวิดีโอทุกครั้งเขาไม่กังวลนะคะครับถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณสงสัยหรือเปล่าว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่าครับก็สงสัยว่าทำไมเราถึงแบบไม่มีอารมณ์ร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมทั้งที่เราก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณมีอารมณ์ที่จะร่วมกับเขาเพียงแต่ว่าการตื่นตัวทางเพศนั้นอาจจะต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นซึ่งจะมีทั้งทางเรื่องของตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังแล้วก็ส่วนที่เป็นจินตนาการนะครับผู้หญิงบางคนอาจจะเป็นการจินตนาการบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเสียงพูดคุยให้กระตุ้นของในเรื่องการจินตนาการแต่ว่าในบรรดาตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าสิ่งเร้าทางตานั้นเป็นสื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศที่ไวที่สุดครับทั้งทางสำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงครับที่ว่าเองจิตใจเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักสามีนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณหมดอารมณ์ความต้องการทางเพศกับสามีแต่นี้เป็นเหตุปัจจัยครับเพราะว่าระบบประสาทความไวของระบบประสาทของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันครับ